Our guest of honor for the handover ceremony of this distinguished award is His Excellency Asang Lao Lee, Deputy Prime Minister of the Lao People's Democratic Republic. Phanathan Dr. Thongrun Sisulit, Hong Nayok Ratthamantri, Ratthamantri Va Kan Krasuang Kan Tang Phathet Heng Sathana Rat Phasathipatai Prathosa Lao Ko Hai Kiet Khao Huam. His Excellency Dr. Thongrun Sisulit, Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of Lao People's Democratic Republic. Phanathan Sasarajan Dr. Bo Seng Kham Wong Dala, Ratthamantri Va Kan Krasuang Thaleng Khao Vatthanatham Lai Thongthiao.His Excellency Professor Dr. Bo Seng Kham Wong Dala, Minister of Information, Culture and Tourism of the Lao People's Democratic Republic. His Excellency Professor Dr. Anton Karaki, the President of the European Union Council on Tourism and Trade.มีพนักงานเจ้าของนครหลวงประธานรัฐมนตรีว่าการช่วยว่าการจากกระทรวงต่างๆแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก็ให้เกียรติเข้าร่วม Also attending are Excellencies Mayor of the Vientiane Capital, Ministers and Vice Ministers of the Ministries within the Lao PDR บรรดาท่านทูตทูตานุทูตประเทศต่างๆประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก็ให้เกียรติเข้าร่วม Excellencies Ambassadors to the Lao People's Democratic Republic are also presentนอกจากนั้นก็ยังมีบรรดาท่านแขกถึกเซินจากกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวอดีตการนำองค์การท่องเที่ยวแห่งชาติบรรดาแขกถึกเซินจากแผนกแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวจาก17แขวงองค์การจัดตั้งสากลผู้ต่างนาจากภาครัฐและเอกชนและสื่อมวลชนก็ให้เกียรติเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง In addition we also have guests from the Ministry of Information Culture and Tourism at the national and provincial levels representatives of international organizations and agencies representatives from the republic from the public and private sectors and also the media บรรดาท่านแขกผู้มีเกียรติท่านหญิงท่านชายที่เคารพก่อนจะก้าวเข้าสู่พิธีมอบรับรางวัลขอเป็นเกียรติเฮียนเซินบรรดาท่านรับชมวิดีโอจุดเด่นการท่องเที่ยวของลาวและความประทับใจของบรรดานักท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวของลาวเพื่อยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นประเทศที่น่าท่องเที่ยวที่สุดในโลกสำหรับปี2013 Ladies and gentlemen, before proceeding to the handover ceremony, we would like to present to you our video presentation highlighting tourism in Lao PDR and also the impression of tourists.To justify that Laos is the best tourist destination for 2013, so therefore, please enjoy. ขอเชิญท่านที่ตามชมสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอัญมณีแห่งแม่น้ำของดินแดนอันสงบเมืองแห่งวัฒนธรรมที่เปี่ยมล้นไปด้วยอารยธรรมอันเก่าแก่วิถีชีวิตดั้งเดิมที่ยังคงรักษาได้ซึ่งเอกลักษณ์ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และสวยงามทั้งหมดนั้นคือมนต์เสน่ห์ที่ติดตาติดใจของผู้มาเยี่ยมยามนครหลวงเวียงจันทน์เป็นนครหลวงของประเทศที่มีความเจริญและสวยงามเป็นศูนย์กลางทั้งด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรมและสังคมสถาปัตยกรรมผสมผสานด้วยสิ่งก่อสร้างของสมัยอาณาจักรล้านสร้างและสมัยอาณานิคมที่ยังคงหลงเหลือให้ได้เห็นรวมถึงวิถีชีวิตของชาวเมืองที่ยังคงรักษาไว้ถึงเอกลักษณ์และความสวยงามของน้ำใจในการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองพระธาตุหลวงเวียงจันทน์สูง45เมตรคือปฏิมากรรมที่ทรงคุณค่าเป็นมิ่งบ้านขวัญเมืองเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่ชาวลาวมานับพันปีและมีประเพณีเฉลิมฉลองในวันเพ็งเดือน12ของทุกๆปีหอพระแก้วและวัดศรีสะเกษคือศูนย์รวมศิลปะลายลาวแบบดั้งเดิมที่สร้างขึ้นมาอย่างวิจิตรงดงามและปราณีตที่ผ่านการเวลามายาวนานประตูไส
เป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมประสานระหว่างยุคสมัยกับศิลปะดั้งเดิมอย่างโดดเด่นลงโตตั้งสง่าอวดสายตาผู้คนในตัวโดมมีการแก้สลักลิงลายเล่าถึงพระพุทธศาสนาเมื่อขึ้นถึงสั้นสูงสุดท่านจะสามารถกวดสายตาชมทิวทัศน์อ้อมหอบนครหลวงเวียงจันทน์ถือเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามและมีมนต์เสน่ห์จำปาสักดินแดนแห่งอริยธรรมตอนใต้สุดของสปป.ลาวคือศูนย์รวมการท่องเที่ยวที่สำคัญทั้งด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและธรรมศาสตร์โดยมีเมืองปากเซเป็นศูนย์กลางจำปาสักมีห้องหอยประวัติศาสตร์สิ่งก่อสร้างและสถาปัตยกรรมต่างๆลงเรือให้เห็นในหลากหลายวัฒนธรรมที่แตกต่างกันซึ่งมีความฮุ่งเฮืองมานับพันปีแล้วสิ่งที่ยั่งยืนต่อชาวโลกนั่นคือปราสาทหินวัดภูจำปาสักสร้างขึ้นในศตวรรษที่5และห้องห้อยของนครเศรษฐาปุระอันฮุ่งเฮืองในอดีตการพร้อมพื้นที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี2001ปราสาทหินวัดภูเป็นสิ่งก่อสร้างที่น่างึดง่ออัศจรรย์ที่ตั้งเรียงรายผสมกลมกลืนกับต้นจำปาที่มีอายุหลายห้อยปีเฮ็ดให้สถานที่แห่งนี้มีมนต์เสน่ห์ดึงดูดผู้คนที่ได้พบเห็นในเขตเมืองโขงน้ำคลองได้ไหลแยกเป็นหลายสายกลายเป็นดอนน้อยใหญ่จนเป็นที่มาของคำว่ามหานาที4,000ดอนที่ผู้คนกล่าวขานคือดินแดนที่สงบสวยงามเหมาะสมแก่การท่องเที่ยวที่เมื่อมาเห็นแล้วจนบ่อยากลาตะเวนขึ้นท้องฟ้าและตะเวนตกดินในยามอัสดงแสดงให้เห็นถึงความสวยงามอลามตาของดินแดนแห่งนี้คอนพะเพ็งน้ำตกตาดที่ใหญ่ที่สุดในอาซีตะเวนออกเสียงใต้เกิดขึ้นจากแผ่นดินที่ลุดลันสายน้ำคลองไหลมาตกใส่หอมกระทบลงใส่โงนหินได้เหตุให้เกิดมีละอองน้ำฟุ้งกระจายขาวนวลอย่างมหัศจรรย์ที่ทุกคนใฝ่ฝันอยากไปพิสูจน์ความงามด้วยตนเองวังเวียงเป็นอีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญที่หลายคนใฝ่ฝันอยากมาเห็นวังเวียงเป็นเมืองแวดล้อมด้วยทิวทัศน์ธรรมชาติภูผาหินซื้อซ่องสูงสันเรียงลายสลับซับซ้อนประสานกลมกลืนกับสายน้ำซองเฮ็ดให้เกิดความสวยงามอันสุดแสนอ่อนซอนเมื่อยามพบเห็นดึงดูดจิตใจผู้คนที่มาเห็นให้หวนกลับมาอีกครั้งใหม่ภายในภูผาหินที่ตั้งสูงสง่ายังยายตามเมืองวังเวียงได้เกิดมีบรรดาถ้ำน้อยใหญ่หลายสิบถ้ำที่มีประวัติและความเป็นมาน่าค้นหาสายน้ำซองคือสายน้ำที่ล่อเลี้ยงชีพสร้างวัฒนธรรมวิถีชีวิตที่หลากหลายและความงามของธรรมชาติเหมือนดังอุทยานในแดนสวรรค์การล่องเรือชมทิวทัศน์ธรรมชาติในเมืองวังเวียงคือกิจกรรมที่สร้างชื่อเสียงที่สุดของเมืองแห่งนี้รวมถึงผู้ที่มักความท้าทายกับกิจกรรมปีนผาเสียงขวงตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเสียงเหนือของประเทศเป็นดินแดนที่มีความสวยงามและมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานทุ่งไหหินเป็นสิ่งประดิษฐ์สร้างที่ใหญ่และมหัศจรรย์ที่บรรพบุรุษลาวได้สร้างไว้กว่า 2,000 ปีแล้วเราสืบต่อกันมาว่าเป็นไหเล่าของคุณเจียงผู้ที่เคยปกครองเมืองพวนหรือเสียงขวงตามการสำรวจทั่วทุ่งไหหินมีจุดที่ตั้งของทุ่งไหหินหลายกว่า60แห่งกระแจกกระจายยายกันอยู่เป็นหลายกลุ่มสำหรับกลุ่มที่ใหญ่สุดแม่นกลุ่มที่ตั้งอยู่บริเวณใจกลางของทงไหหินซึ่งได้แก่ทงไหหินที่1ตั้งอยู่ใกล้บ้านอ่างตามสายทางเลข1โพนสวรรค์เมืองคูนไหหินทงที่2ตั้งอยู่ใกล้บ้านนาโคเมืองผาไสและไหหินทงที่3ตั้งอยู่ใกล้บ้านเสียงดีเมืองผาไสซึ่งคนทั่วไปมักเอิ้นว่าทงบ้านนาดีส่วนไหหินกลุ่มอื่นๆตั้งอยู่ในเขตหอบนอกแม้มีจำนวนบ่หลายกระจายเป็นกลุ่มน้อยๆตามโนนภูไหหินเสียงขวางเป็นไหหินใหญ่สร้างขึ้นอย่างปานีจบงามบางหน่วยมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 เมตรเส้นรอบวง 8.76 เมตรนอกนั้นยังพบไหหินที่สูงถึง 3.24 เมตรถือว่าเป็นไหหินที่สูงที่สุดในโลกเท่าที่มีการสำรวจพบอยู่บ้านห้วยหลวงเมืองผาไสยังมีห้องห้อยการผลิตไหหินเส้นห้องห้อยการขุดเจาะเอาหินการซิวหินของคนบูฮานรวมถึงมีไหหินที่ยังเจาะบ่ทันแล้วปะไว้
เสียงขวางยังเป็นแดนที่แวดล้อมไปด้วยป่าไม้แปลกที่ยังยายไปทั่วแขวงเฮ็ดให้ดินแดนแห่งนี้มีความสวยงามและโดดเด่นดึงดูดผู้คนจากทั่วสารทิศให้มาเยี่ยมยามมาแล้วมาอีกไฮหินบนดินแดนภูเพียงเสียงขวางยังมีความลึกลับและสลับซับซ้อนอยู่หลายซึ่งตั้งอยู่บ่ไกลจากภูเลยบ่อนที่มีการค้นพบโครงกระดูกมนุษย์บุหาร 500,000 ปีถือเป็นห้องห้อยของมนุษยชาติที่มีอายุยาวนานปัจจุบันกรมมรดกกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวได้มีแผนเสนอทงไฮหินเข้าในบัญชีมรดกโลกขององค์การยูเนสโกหลวงพระบางเมืองมรดกโลกอดีตนครหลวงของอาณาจักรล้านสร้างความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะและความสงบเงียบของเมืองนี้สร้างความประทับใจให้แก่ผู้คนที่ได้มาเยี่ยมยามบ่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตที่เงียบง่ายของผู้คนที่ผสมผสานกันอย่างกลมกลืนกับศิลปกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ตามวัดวาอารามซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่มีอายุเก่าแก่มาหลายร้อยปีที่ตั้งสง่างามมีพระบางเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองที่ชาวเมืองเคารพสักการะบูชามาแต่ดนนานหลวงพระบางเป็นเมืองแห่งพระพุทธศาสนาเป็นเมืองที่งดงามด้วยวัฒนธรรมดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วสารทิศเดินทางมาเยี่ยมยามอย่างบ่ขาดสายเมื่อเข้าเที่ยวชมบรรดาวัดที่นี่เชื่อว่าทุกคนสามารถจินตนาการหวนคืนเห็นความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาในอดีตเมืองหลวงแห่งอาณาจักรล้านสร้างได้อย่างง่ายดายพุทธศาสนาเป็นศูนย์กลางทางด้านจิตใจของชาวหลวงพระบางตลอดมาท่านจะได้เห็นภาพที่ชาวหลวงพระบางออกมาใส่บาตรตามถนนสายต่างๆในยามเช้าซึ่งหาเบิ่งได้ยากอยู่ในสถานที่แห่งอื่นๆพระราชวังเก่าปัจจุบันเปลี่ยนมาเป็นหอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติแห่งหนึ่งที่โดดเด่นและทรงคุ้นค่าด้วยบรรดาเอกสารสำคัญวัตถุมีค่าและภาชนะของกษัตริย์ลาวในสมัยอดีตอาหารที่หลวงพระบางก็ขึ้นสื่อลือสาว่าแซ่บซ้อยติดอกติดใจของคนทั่วสารทิศด้วยสีไม้ลายมือของคนชาววังเก่าด้วยการเป็นเมืองหลวงเก่าแก่หลวงพระบางจึงยังรักษาไว้ถึงเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมอันดั้งเดิมหลายร้อยปีเป็นต้นวัดวาอารามและพระธาตุต่างๆที่มีรูปทรงสะดุดตาในเมืองแห่งนี้จนเป็นเมืองมรดกโลกที่น่าภาคภูมิใจของปวงชนลาวและเป็นที่ถวิลหาหลวงพระบางบ่เพียงแต่มีชื่อเสียงด้านแรงท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมธรรมชาติก็เป็นจุดหนึ่งที่ดึงดูดให้ผู้คนได้มาพักผ่อนหย่อนใจกับอากาศที่เย็นสบายกับน้ำตกตาดปวงสีที่โฟดสนั่นและสวยงามดังสวงสวรรค์Possible. But there's something about you that is intriguingly captivating. I can just feel the blood rushing through my veins.Embracing me everywhere in every way. Maybe it's the way you move. Maybe it's the way you smile.Doctor! I can't get enough of you.
เสนอต่อพิธีให้ได้ติดตามรับชม Thanks to our organizing committee for providing this very informative video presentation for all of us to watch ประธานแขกผู้มีเกียรติท่านหญิงท่านชายที่เคารพอันดับต่อไปนี้ขอถือเป็นเกียรติเรียนเชิญพนักงานศาสตราจารย์ดร.อานตนกรากีประธานสภาการท่องเที่ยวและการค้าแห่งสหภาพยุโรปขึ้นมีคำเห็นและสืบต่อมอบของรางวัล On this auspicious occasion is our privilege to invite His Excellency Professor Dr. Anton Karagi the President of the European Union Council on Trade on Tourism and Trade to deliver his speech and after that to hand over the award สบายดีYour Excellency Mr. Asang Lao Lee, Deputy Prime Minister of Lao People's Democratic Republic, Your Excellency Dr. Tong Loun Sisulit, Deputy Prime Minister, Minister of Foreign Affairs of Lao People's Republic, Your Excellencies, Distinguished Member of Government of Laos People's Democratic Republic, Your Excellency Ambassadors Accredited to Laos People's Democratic Republic, Distinguished ladies and gentlemen, distinguished guests.เฮียนประธานอาซางลาวลีรองนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่นับถือเฮียนประธานดร.ทงลุนศรีสุริตรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่นับถือเฮียนประธานรัฐมนตรีว่าการสวยว่าการเฮียนประธานทูตานุทูตประจําลาวเฮียนประธานท่านหญิงท่านชายที่หักแพง We have all gathered here to pay homage to an ideaand to a country that embodies this idea. มื้อนี้พวกเฮาทั้งหมดจัดพิธีขึ้นเพื่อรับนามยศและเสนอประเทศที่เป็นเกียรติรับนามยศดังกล่าว The idea is encompassed in the simple truth that in 21st century tourism had become a bridge of knowledge and friendship between peoples and countries, a way to promote peace and understanding, a road that leads towards a better future for us allน้ำมันหยดที่จะได้รับไปนี้ต่อไปนี้แม่นสอดคล้องที่สุดกับสภาพในปัจจุบันคือศตวรรษที่21นี้การท่องเที่ยวได้กลายเป็นขั้วโตอันสำคัญให้แก่มิตรภาพและการพัวพันระหว่างประชาชาติในโลกเป็นหนทางหนึ่งในการส่งเสริมสันติภาพและความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันทั้งเป็นการสร้างเส้นทางที่จะนำไปสู่อนาคตที่ดีกว่า We have also gathered here to express our appreciation for a country and the peopleThat will embody in 2013 this triumphant spirit of tourism, the people of Laos. พร้อมเดียวกันนี้พวกเราก็ขอแสดงความสุขสันต์และยินดีเป็นอย่างยิ่งต่อประเทศและประชาชนผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเป็นประเทศที่น่าท่องเที่ยวที่สุดในโลกสำหรับปี2013คือปวงสุลาวทางศาสตร์ I must re-emphasize that tourism is in the 21st century.Not only a way to enjoy life, to discover new places. ที่ไปพร้อมๆกับการรักษาสุขภาพ Tourism has become in the world today an intrinsic value of human life and experience, and what I like to call as a natural right of all people, the right to move freely, to express freely, and to enjoy a life of adventures and discoveries.ปัจจุบันการท่องเที่ยวได้กลายเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ขาดบ่ได้และมีคุณค่าสำหรับการดำรงชีวิตและประสบการณ์ต่างๆที่ได้รับของพวกเราการท่องเที่ยวแม่นสิทธิพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนสิทธิในการเดินทางไปสู่ทุกคนทุกแห่งสิทธิในการแสดงออกค้นคว้าสิ่งใหม่ๆและพอใจกับประสบการณ์ที่ได้รับ Undoubtedly for a country tourism is a constant and serious source of revenues and is becoming an important factorTo promote development, to build roads, infrastructures, to offer to people a source of income and employment, a source of prosperity for us all. แน่นอนว่าสำหรับประเทศหนึ่งการท่องเที่ยวเป็นแรงรับที่สำคัญทั้งเป็นปัจจัยที่สุขยู่การพัฒนาการก่อสร้างถนนหนทางสร้างรับและเวียกเห็นการทำให้แก่ประชาชนท้องถิ่นซึ่งเป็นปัจจัยที่จะนำไปสู่ความยืนยงและวัฒนธรรมถาวร But material significance of tourismMust not elapse the true value of tourism as a way for people to build bridges of friendships and tolerance,
to discover different cultures, ideas, and ways of life, and to embrace the beauty of being different. อย่างไรก็ดีถึงแม้นว่าการพัฒนาโครงสร้างทางด้านวัตถุจะเพิ่มไปพร้อมๆกับการพัฒนาการท่องเที่ยวนั้นก็ควรรักษาไว้คุณค่าที่แท้จริงของการท่องเที่ยวคือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะเสื่อมมิตรภาพและความเข้าอกเข้าใจระหว่างประชาชาติในโลกและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมวิถีชีวิตที่หลากหลายถึงจะมีความแตกต่างแต่ก็สามารถเดินทางไปสู่ไปมาหาสู่กันอย่างบ่มีพรมแดน We must also clearly mark that tourism must be based on a set of values such as natural preservation, cultural and historical patrimony conservation for the future generation.And exactly for this need, we have carved World Best Tourist Destination Award as an international recognition for the countries that are respecting these values. พวกเขาควรคำนึงถึงเสมอว่าการพัฒนาการท่องเที่ยวต้องไปเคียงคู่กับการปกปักรักษามรดกทางด้านธรรมศาสตร์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อให้คนหุ่นหลังได้สืบทอดทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้กล่าวมาข้างเทิงนั้นได้กลายเป็นเงื่อนไขพื้นฐานการคัดเลือกและมอบนามยศประเทศที่น่าท่องเที่ยวที่สุดในโลกซึ่งแม้นรางวัลสากลที่ยกย่องคุณค่าของการท่องเที่ยวที่ถูกรักษาไว้ I must say what a privilege is for our delegation to honor a country that is becoming a world best tourist destination ในโอกาสนี้ถือว่าเป็นเกียรติอย่างสูงส่งสำหรับสภาการค้าการท่องเที่ยวแห่งสหภาพยุโรปที่ได้มอบรางวัลอันสูงส่งและเอกอ้างนี้ให้แก่ประเทศที่ได้รับนามยศว่าเป็นประเทศที่น่าท่องเที่ยวที่สุดในโลก It is also a great pleasure to address our heartly salute to the great people of Laos, people that had built for centuries a perfect civilization with hundreds of monuments of historical and civilization relevance, people that had offered to humanity's countless riches from religious temples and scriptures to literary textsand historical writings of world significance ข้าพเจ้าขอแสดงความคำนับและสมเสยประชาชนลาวที่ได้ร่วมกันพัฒนาประเทศชาติของตนในหลายทศวรรษผ่านมาจนกลายเป็นสังคมที่ศรีวิไลมีอริยธรรมที่สมบูรณ์ที่เต็มไปด้วยบูฮานสถานหลายห้อยแห่งมีประวัติศาสตร์อันยาวนานนับแต่วัดวาอารามและพุทธประวัติที่อุดมหังมี todayLaos had become a major cultural and touristical world power, and the main credit belongs without a doubt to the great people of Laos that from 1975 onwards is constructing a life of dignity, of liberty, of tolerance, and a free country. ปัจจุบันสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้กลายเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมสิ่งที่พ้นเด่นภายหลังสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในปี1975เป็นมากคนที่ได้รับจากการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติและความเอกอ้างทรงใจของปวงชนลาวทั้งชาติ Today in a world that rarely accepts and tolerates differences we come to honor a country of tolerance in a world crowded with pseudo culture without form or a substance we come todays to honor a true culture in a world that is losing his true values we come today to honor a real value a touristical value in a time in which too many speak and do not act for historical sites preservation we come to honor a paradise of history we come today to honor the Lao People's Democratic Republicบรรดาท่านผู้มีเกียรติในท่ามกลางบรรยากาศของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงและความแตกต่างกันพวกเขาถือเป็นเกียรติและภูมิใจที่ยังมีประเทศหนึ่งที่ยังรักษาเอกลักษณ์เฉพาะไว้ได้ในท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงนั่นคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางด้านวัฒนธรรมของหลายประเทศในโลกแต่ยังมีประเทศหนึ่งที่ยังรักษาวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์อย่างแท้จริงนั่นคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในท่ามกลางการสูญเสียคุณค่าทางด้านการท่องเที่ยวในหลายประเทศยังมีประเทศหนึ่งที่รักษาคุณค่าด้านการท่องเที่ยวอย่างแท้จริงนั่นคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและในสภาพการที่หลายประเทศบ่มีมาตรการเพียงพอในการปกปักรักษาแหล่งท่องเที่ยวทางด้านประวัติศาสตร์แต่ยังมีประเทศหนึ่งที่ยังค
คงรักษาไว้ความอุดมสมบูรณ์ของประวัติศาสตร์นั้นไว้คือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวHere, we have all gathered to show our support for the values of humanity, of educational and cultural tourism. We are all here in search of a country that offers to tourists a complete experience, a country that educates the spirits, elevates the soul, and gives everybody a history lesson and a culture lesson. ดังนั้นมื้อนี้พวกเราจึงพร้อมกันสนับสนุนการรักษาคุณค่าด้านการท่องเที่ยวทั้งหมดนั้นไว้รวมทั้งการให้การศึกษาเพื่อรักษามรดกทางด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมพวกเราต้องการเห็นประเทศที่ตอบสนองได้ทุกประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยวต้องการมีอุดมการณ์อันหนักแน่นมีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันล้ำค่าเพื่อให้ผู้มาเยี่ยมยามได้แลกเปลี่ยนและเรียนรู้ We all have found in Laos the perfect teacher in tourismoffering to all the tourists of the world the possibility of a safe, pleasurable, and enlightening tourist experience. พวกเขาเห็นว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีคุณค่าด้านการท่องเที่ยวที่ครบถ้วนและเป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบในด้านการท่องเที่ยวโดยเฮ็ดให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกทั่วทุกมุมโลกได้มาเยี่ยมยามสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแล้วรู้สึกปลอดภัยมีความเพลิงพอใจและได้ประสบการณ์อันล้ำค่า Amongst the reasons leading to a world best tourist destination for 2013 title to Lao People's Democratic Republic our report had taken under consideration the following บรรดาท่านผู้มีเกียรติหนึ่งในหลายเหตุผลที่พวกเราได้เลือกเอาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวให้เป็นประเทศที่น่าท่องเที่ยวที่สุดในโลกสำหรับปี2013แมนThe preservation of an outstanding historical and cultural patrimony that comprises world sites such as Wat Phu, a UNESCO World Heritage Site from 12th century, the remarkable site of Plain of Jars, offering an insight into Neolithic civilization and a rare window into traditions of centuries. ข้อที่หนึ่งคือการปกปักรักษามรดกทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันล้ำค่าไว้ได้เป็นอย่างดีเช่นวัดภูจำปาสักที่ประกาศเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกแหล่งท่องเที่ยวทงไหหินที่สะท้อนให้เห็นถึงความศรีวิไลในยุคหินและฮีตของประเพณีในหลายศตวรรษที่ผ่านมา A name that needs no introduction the UNESCO World Heritage Site of Luang Prabang with the gems of Hau Kam and Wat Xiang Tong Monastery นอกจากนี้ยังมีเมืองหลวงพะบางเมืองมรดกโลกที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกซึ่งมีจุดเด่นคือหอพระบางและวัดเสียงทอง I could continue for hours the long list of treasures to be found here in Lao but I will enumerate just in Vientiane Wat Sisaket the oldest temple of the city Hor Prakeo and the world famous Tat Luang complex บ่เพียงพอเท่านั้นยังมีอีกหลายแห่งถ้าให้ข้าพเจ้าเว้านับก็คงจะใช้เวลาหลายชั่วโมงแต่ข้าพเจ้าขอยกตัวอย่างเช่นวัดศรีสะเกษหอพระแก้วและพระธาตุหลวงเวียงจันทน์ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง Today Lao is offering to the world an open air museum a rare collection of historical and archaeological treasure that educates and enrich the world คุณค่าที่กล่าวมานั้นได้สร้างให้สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกลายเป็นค่ายคือหอพิพิธภัณฑ์ใหญ่อันนึงที่ประกอบมีทรัพย์สมบัติทางด้านประวัติศาสตร์และบูรณสถานที่เฮ็ดให้โลกมีความอุดมสมบูรณ์ทั้งมีและผู้คนต้องการศึกษาเรียนรู้ The preservation of religious sites of world significance and value such as Wat Xiang Tong one of the most important of world Buddhist monasteries and that remains a significant place for the spirit and traditional artother sites that must be mentioned such as Wat Phu and Champasak cultural landscape under UNESCO recognition ข้อที่2คือการอนุรักษ์ไว้กิจกรรมการท่องเที่ยวทางศาสนาที่มีคุณค่าและความหมายสําคัญในระดับโลกเช่นวัดเสียงทองซึ่งเป็นวัดหนึ่งที่มีความสําคัญระดับโลกและยังคงรักษาไว้เป็นสถานที่ดําเนินกิจกรรมทางศาสนาและโครงสร้างทางด้านศิลปะที่งดงามและอีกแห่งหนึ่งคือวัดภูจำปาสักที่ได้กล่าวมาข้างถึงนั้น
keeping alive spiritual tradition, integrating tourists and visitors in the atmosphere of all the Lao people, offering possibilities for enriching cultural experience are all achievements that transform People's Democratic Republic of Laos in a spiritual destination of first hand. การรักษาขนบธรรมเนียมฮิตของประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ในลักษณะของลาวนั้นจะสร้างโอกาสให้นักท่องเที่ยวต่างด้าวท่าวต่างแดนได้ประสบการอันล้ำคาทางด้านวัฒนธรรมในบรรยากาศแบบลาวซึ่งดังกล่าวจะกลายเป็นเฮ็ดให้สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประสบผลสำเร็จจนกลายเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวทางศาสนาที่โดดเด่น Promoting a new concept of community-based tourism, encouraging local participation, friendly to nature, with low ecological impact and preservation of natural biodiversity and the protection of endangered species and areas, especially to rainforest climate.ข้อที่3คือการสุกยู่และการส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบประชาชนมีส่วนร่วมโดยการระดมการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นบ่ทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยาให้หน่อยที่สุดไปพร้อมๆกับการปกปักรักษาชีวนานาพันธุ์ป้องกันและรักษาพื้นที่และพันธุ์สัตว์ป่าหรือพืชที่หายากที่กำลังจะดับสูญโดยเฉพาะแล้วในเขตป่าธรรมชาติ Community based tourismIt's a way to share revenues and income to support rural communities in prospering and presenting their foodstuffs and handicrafts to the world and to make the base for an all economical local development. Sharing tourism to all the population, offering a social tourism, it's a lesson that Lao is generously offering to the world.การท่องเที่ยวแบบประชาชนมีส่วนร่วมก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะเพิ่มรายรับให้แก่ประชาชนท้องถิ่นเปิดโอกาสให้ประชาชนท้องถิ่นได้แสดงผลิตภัณฑ์ของเขาเจ้าต่อสาวโลกเช่นอาหารท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์หัตถกรรมพร้อมทั้งเป็นการประกอบส่วนพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นอีกด้วย Supporting Lao Community Tourism Project as a way to spread wealth it is a duty for everybody and one of the main reasons of portraying Laos as a world best tourist destination and as a world example of democratic tourism a tourism that is not only offering benefits to the rich but to all the people example of Laos must be appreciated and supported and all the tourists that are going to Laos must know that an investment in Lao tourists is an investment in the future of Lao peopleการสนับสนุนให้มีโครงการท่องเที่ยวแบบประชาชนมีส่วนร่วมนั้นจะเป็นการยกระดับชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่นให้สูงขึ้นเทื่อละก้าวบทบาทดังกล่าวแม่นหน้าที่ของหมดทุกคนซึ่งก็เป็นตัวอย่างอันดีของการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยุติธรรมก็คือบ่เฉพาะแต่การพัฒนาการท่องเที่ยวสำหรับผู้ที่หังมีหรือมีโอกาสเท่านั้นแต่ยังสร้างผลประโยชน์ให้แก่ประชาชนทุกคนอีกด้วยนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมยามสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวต้องได้รับรู้ว่าการลงทุนในแขนงการท่องเที่ยวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก็คือการลงทุนเพื่ออนาคตของประชาชนทั้งหมด Offering to tourists not only a historical and outstanding cultural experience but also the possibility to explore nature to contribute to ecological preservation and the opportunity to visit suchExtraordinary space as Nam Ngum Reservoir, Bolaven Plateau, Mekong River Islands, making Mekong River boat trips, visiting Tat Kuang Si Waterfall, Kong Lor Cave, and Tam Ting Cave. All of these are models of achievements in ecological and green tourism that must be world recognized. ข้อที่ 4 คือนอกจากแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแล้วสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางด้านธรรมชาติที่งดงามเช่นอ่างน้ำงึมภูเพียงบริเวณแม่น้ำของบรรดาเกาะดอนน้อยใหญ่ตามลำแม่น้ำของการล่องเรือตามลำแม่น้ำน้ำตกตาดกวงซีทำกองล้อและทำติงแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่เป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวที่เอื้อนว่าการท่องเที่ยวสีเขียวที่ทั่วโลกต้องรับรู้ The continuous developmentand protection of cultural and historical patrimony of Lao People's Democratic Republic. The transformation of Vientiane in a historical and spiritual center offering to the visitor a glimpse into rich culture
and heritage of people of Laos. ข้อที่5คือการสืบต่ออย่างตั้งหน้าในการพัฒนาและปกปักรักษามรดกทางด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อสร้างนครหลวงเวียงจันทน์ให้กลายเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางด้านประวัติศาสตร์และกิจกรรมทางด้านศาสนานั้นจะเฮ็ดให้นักท่องเที่ยวได้มาเยี่ยมยามและรู้จักมรดกด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหลายขึ้น For all these reasons among many othersEuropean Council on Tourism and Trade decided in unanimity to award World Best Tourist Destination for 2013 title to Lao People's Democratic Republic and to declare People's Democratic Republic of Laos favorite cultural destination in 2013. ย้อนเหตุผลทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นนั้นสภาการท่องเที่ยวและการค้าแห่งสภาพเอโรปได้ตกลงเห็นดีเป็นเอกภาพมอบรางวัลให้แก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นประเทศที่น่าท่องเที่ยวที่สุดในโลกสำหรับปี2013และประกาศให้สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมที่ต้องไปเยี่ยมยามในปี2013เช่นเดียวกัน This title is an international recognition of your workfor the People's Democratic Republic of Laos until today, in the service of history, in the service of civilization, of tourism and culture, in the service of the people of Laos. But it's also a challenge, because now we are expecting your services in the future benefit of all the world culture and tourism. รางวัลอันทรงเกียรติดังกล่าวแม่นการรับรู้ของสากลและประชาชนในทั่วโลกต่อสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวต่อคุณค่าทั้งหมดทางด้านการท่องเที่ยวที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีแต่มันยังเป็นสิ่งท้าทายพอสมควรต่อสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคือนักท่องเที่ยวที่จะมาเยี่ยมยามสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจะมีความคาดหวังได้เยี่ยมชมและได้รับการบริการที่สมกับเป็นประเทศที่น่าท่องเที่ยวที่สุดในโลก May this award to be transformed in supportfor developing the international standing of Laos People's Democratic Republic, for sustainable tourism development, and in a base for further success for simply beautiful Lao People's Democratic Republic. ข้าพเจ้าหวังอย่างยิ่งว่ากับรางวัลที่ได้รับนี้จะยกฐานะบทบาทของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในเวทีสากลให้สูงขึ้นพร้อมเดียวกันนี้ก็จะนำไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยืนยงเพื่อบรรลุผลสำเร็จตามคำควรประเทศลาวสวยงามแท้ๆ It is my privilege to award your excellencies as representatives of tourism of Lao People Democratic Republic the world for best tourist destination for 2013อีกท่านึงข้าพเจ้าขอถือเป็นเกียรติมอบรางวัลให้แก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นประเทศที่น่าท่องเที่ยวที่สุดในโลกสำหรับปี2013We congratulate you and the people of Lao Democratic People's Republic for this outstanding achievement. และถือโอกาสนี้แสดงความยินดีและชมเชยมายังรัฐบาลและประชาชนแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวต่อผลสำเร็จดังกล่าว Patep Lao Manyun. Kuop Chai.Appreciated. Thanks to Your Excellency. But may we kindly please request Your Excellency to stay on stage, to remain on stage for the handover of the award, Laos, the Best Tourist Destination 2013. เจ้าขอแสดงความขอบใจนำประธานสภาการค้าการท่องเที่ยวและการค้าแห่งสภาพเอโรปอันดับต่อไปขอถือเป็นเกียรติเฮียนเซินพนักทานศาสตราจารย์ดร.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวขึ้นถึงเวทีเพื่อรับใบยั่งยืนรางวัลพร้อมเดียวกันนั้นก็ให้เกียรติกล่าวรับและมีคำเห็นต่องานขอเฮียนเซิน Now may we please have the honor to invite His Excellency Professor Dr. Boseng Kamwong Dala Minister of Information Culture and Tourism of the Lao People's Democratic Republic on stage to receive this distinguished award which consists ofA certificate, crystal trophy, and a diploma, and continue with a speech. และพร้อมเดียวกันนั้นก็ขอถือเป็นเกียรติเฮียนเซินพนักทานอาซางลาวลีพนักทานดร.ทงรุ่นศรีสุริต
รองนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประธานรัฐมนตรีว่าการช่วยว่าการขึ้นถึงเวทีเพื่อร่วมเป็นสักขีพยานรับรางวัลอันทรงเกียรติครั้งนี้ด้วย Also we would like to invite His Excellency Asang Lauli and His Excellency Dr. Thongloun Sisulit Deputy Prime Ministers of the Lao People's Democratic Republic Ministers and Vice Ministers on stage to witness this auspicious award presentation please welcomeนอกจากรางวัลประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นประเทศที่น่าท่องเที่ยวที่สุดในโลกสำหรับปี2013แล้วยังมีเหรียญไซและใบยั่งยืนการเข้าเป็นสมาชิกของสภาการท่องเที่ยวและการค้าของสภาพเอรอบอีกด้วย Also appreciated thanks to Professor Dr. Mircea Constantinescu
Director of European Tourism Academy, to hand over for handing over the medals, certificate, and scroll pergament to the Ministry of Information, Culture, and Tourism of Lao People's Democratic Republic. Once again, appreciated thanks. ขอเสียงตบมือสมเสยดังๆสำหรับผลงานอันใหญ่หลวงและเกียรติศักดิ์ศรีของสาธารณรัฐประชาธิปไตยพวกลาวในแขนงการท่องเที่ยวขอเชิญมาท่านพักผ่อนและเพื่อเป็นการยืนยันอีกท่านหนึ่งนั้นขอถือเป็นเกียรติเฮียนเซินพระธานศาสตราจารย์ดร.บัวแสงคำวงดารารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมท่องเที่ยวให้เกียรติมีคำเห็นต่อพิธีขอเฮียนเซิน Now we may please kindly inviteHis Excellency Professor Dr. Bosan Kabokalad to give a speech of accepting for this event. Excellencies, ladies and gentlemen, as you already have the translationtext in English of my speech in your hands. So I will be very appreciated if you allow me to speak in Lao. Thank you very much. ขอเรียนท่านสร้างเหล่าลีกรรมการกรมการเมืองส่วนกลางพรรคห้องนายกรัฐมนตรีผู้ซีนำเรื่องงานวัฒนธรรมสังคมที่เคารพและนับถืออย่างสูงเรียนท่านธงลุนศรีสุริศกรรมการกรมการเมืองส่วนกลางพรรครองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่เคารพและนับถืออย่างสูงบรรดาท่านรัฐมนตรีว่าการช่วยว่าการกระทรวงบรรดาท่านเจ้าแขวงบรรดาท่านทูตานุทูตท่านศาสตราจารย์ดร.อันโตนคารากีประธานสภาการท่องเที่ยวและการค้าแห่งสหภาพยุโรปพร้อมด้วยคณะผู้แทนขั้นสูงของสภาดังกล่าวที่เคารพนับถือและหักแพงบรรดาท่านแขกที่มีเกียรติท่านหญิงท่านชายที่นับถือและหักแพงในนามตากหน้ารัฐบาลและประชาชนลาวข้าพเจ้ารู้สึกภาคภูมิใจและขอแสดงความปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับบรรดาท่านที่เข้าร่วมพิธีมอบรับรางวัลสปป.ลาวเป็นประเทศที่น่าท่องเที่ยวที่สุดในโลกสำหรับปี2013มื้อนี้รัฐบาลและประชาชนลาวมีความภาคภูมิใจและปิติสมซื่นเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติดังกล่าวซึ่งแสดงถึงผลสำเร็จอันใหญ่หลวงของการพัฒนาการท่องเที่ยวของลาวเฮาซึ่งเป็นประเทศที่มีแหล่งท่องเที่ยวและการบริการที่น่าประทับใจแก่บรรดานักท่องเที่ยวทั่วโลกที่เข้ามาเที่ยวชมประเทศของเฮาข้าพเจ้าขอถือโอกาสนี้แสดงความชมเชยและฮู้บุญคุณต่อสภาการท่องเที่ยวและการค้าของสหภาพยุโรปตลอดทั้งนักท่องเที่ยวทุกๆคนที่ได้ตีราคาสูงต่อการท่องเที่ยวลาวเฮาและได้เลือกเอาสปป.ลาวเป็นประเทศที่น่าท่องเที่ยวที่สุดในโลกสำหรับปี2013พิเศษครับเจ้าขอแสดงความยินดีต้อนรับท่านศาสตราจารย์ดร.อันโตนคารากีประธานสภาการท่องเที่ยวและการค้าสหภาพยุโรปพร้อมด้วยคณะผู้แทนขั้นสูงของสภาดังกล่าวที่ได้เดินทางมาร่วมมอบรางวัลในครั้งนี้บรรดาท่านที่มีเกียรติสปป.ลาวมีความหลากหลายทางด้านภาษาวัฒนธรรมและฮิตของประเพณีที่ได้สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษเป็นเวลาหลายพันปีแล้วมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมหั่งมีและสวยงามมีประวัติศาสตร์อันยาวนานและเจริญรุ่งเรืองมีปูชนียสถานที่ขึ้นชื่อลือนามอันได้เฮ็ดให้สปป.ลาวมีท่าแห่งทางด้านการท่องเที่ยวด้วยความพยายามและความรับผิดชอบสูงของพรรคและรัฐบาลภายหลังกองประชุมใหญ่ครั้งที่4ของพรรคในปี1986ที่ได้กำหนดแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่รอบด้านและการเปิดกว้างการร่วมมือกับต่างประเทศการท่องเที่ยวได้ค่อยๆเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศพวกเรารัฐบาลได้กำหนดและประกาศจัดตั้งปฏิบัติการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมธรรมชาติและประวัติศาสตร์เพื่อรองรับให้แก่นักท่องเที่ยวและการบริการอื่นๆให้มีการขยายตัวรัฐบาลได้ทุ่มเทใส่พัฒนาพื้นฐานโครงล่างอย่างหลวงหลายด้วยการสร้างเส้นทางคมนาคมให้เชื่อมจอดกันทั่วประเทศ
และเชื่อมจอดกับประเทศเพื่อนบ้านอยู่ภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้ในระยะ4-5 ปีผ่านมานี้รัฐบาลได้มีความพยายามสูงเพื่อขยายด่านเข้าออกประเทศให้หลายขึ้นเพื่อเชื่อมโยงกับบรรดาประเทศในภาคพื้นและในโลกปัจจุบันสปป.ลาวมีด่านสากลทั่วประเทศทั้งหมด23แห่งและสามารถเอาวีซ่ากับด่านได้21แห่งมีสนามบินสากล4แห่งการยกเว้นวีซ่าให้แก่พลเมืองบรรดาประเทศอาเซียนก็ได้ปฏิบัติเป็นอย่างดีพร้อมทั้งได้ยกเว้นวีซ่าฝ่ายเดียวให้แก่พลเมืองของประเทศญี่ปุ่นโซเกาหลีสวิตเซอร์แลนด์รัสเซียมองโกเลียและลุกเซมบูร์กได้กำหนดวีซ่ากับด่าน15วันต่อครั้งในเมื่อก่อนต่อมาเป็น30วันต่อครั้งในปัจจุบันและสามารถต่อได้อีก1ครั้งอยู่ทุกๆแขวงในทั่วประเทศซึ่งเมื่อก่อนสามารถต่อได้แต่อยู่นครหลวงเวียงจันทน์นอกจากนั้นยังได้อนุญาตให้วีซ่าสำหรับคนเชื้อชาติลาวได้3เดือนถ้าเอาวีซ่าอยู่สถานทูตลาวและต่อได้อีก3เดือนถ้าเอาวีซ่ากับด่านได้2เดือนและต่อได้อีก2เดือนจากการปฏิบัตินโยบายพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวที่กล่าวมานั้นได้เห็นให้คะแนนการท่องเที่ยวของพวกเรามีการขยายตัวอย่างว่องไวพอสมควรว่ารวมแล้วนับแต่ปี1990มาถึงปี2012นี้จำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาสปป.ลาวของพวกเราได้มีอัตราเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 20.36 ส่วนร้อยต่อปีและในปี2012ผ่านมานี้ได้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวประเทศเราถึง 3,300,000 กว่าคนสร้างรายได้ให้ประชาชนเรากว่า500ล้านดอลลาร์สหรัฐจำนวนบริษัทท่องเที่ยวในปี2013นี้ก็ได้เพิ่มขึ้นเป็น275บริษัทแล้วจำนวนโรงแรมและเรือนพักก็ได้มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นเช่นกันคือฮอดปี2012ได้มี 3,526 แห่งจำนวนห้องนอนมี 35,800 กว่าห้องจำนวนแหล่งท่องเที่ยวในทั่วประเทศมี 1,400 กว่าแห่งในนั้นแหล่งท่องเที่ยวทางด้านธรรมชาติมี849แห่งแหล่งท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมมี435แห่งแหล่งท่องเที่ยวทางด้านประวัติศาสตร์มี209แห่งสปป.ลาวพวกเขาก็มีจุดพิเศษคล้ายคือกันกับบรรดาประเทศอื่นที่มีเฮ็ดของประเพณีและขนบธรรมเนียมของประชาชนบรรดาเผ่าที่แตกต่างกันมีโบราณสถานและสถานที่ประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจเส้นหลวงพระบางเมืองประวัติศาสตร์ที่ได้กลายเป็นเมืองมรดกโลกที่มีชีวิตชีวาวัดภูจำปาสักสถานที่โบราณเก่าแก่ที่เป็นมรดกโลกทำประวัติศาสตร์เมืองเวียงไซดินแดนถิ่นกำเนิดของสปป.ลาวที่ได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งไปในตัวแล้วทงหินเสียงขวางซึ่งคาดว่าจะได้รับเข้าเป็นมรดกโลกในมม.นี้สปป.ลาวยังมีแหล่งธรรมชาติที่อุดมทั้งมีและสวยงามเหมาะแก่การพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอนุรักษ์ธรรมชาติเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวปัสจากหมอกควันและอายพิษและเป็นบ่อนพักผ่อนแห่งใหม่ที่มีความประทับใจของนักท่องเที่ยวอยู่ในภาคพื้นและในโลกเพราะฉะนั้นการท่องเที่ยวธรรมชาติแบบประชาชนมีส่วนร่วมจึงกลายเป็นเอกลักษณ์และเป็นท่าแห่งของประเทศพวกเราโดยเอื้ออำนวยให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสสัมผัสกับธรรมชาติวิถีชีวิตเฮ็ดของประเพณีของประชาชนลาวบรรดาเผ่าโดยผันขยายแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวปี 2011-2020 ของสาธารณกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวได้ประสานสมทบกับบรรดาแขวงจัดตั้งปฏิบัติกิจกรรมการท่องเที่ยวธรรมชาติแบบประชาชนมีส่วนร่วมโดยอิงตามท่าแห่งความสามารถและเงื่อนไขของแต่ละแขวงจากปี2000มีเพียงแขวงหลวงน้ำทาเป็นแขวงรีเริ่มซึ่งเอิ้นว่าโครงการน้ำห้ามาถึงปัจจุบันโครงการดังกล่าวพร้อมดำเนินอยู่17แขวงรวมเอา40เมืองและ160บ้านในทั่วประเทศผลประโยชน์จากกิจกรรมดังกล่าวอันต้นต่ออันหนึ่งแม้ได้ประกอบส่วนสร้างรายรับให้แก่ประชาชนโดยตรงย้อนผลสำเร็จอันใหญ่หลวงและต่อเนื่องของคะแนนการท่องเที่ยวลาวเฮาในระยะที่ผ่านมาสมทบกับผลงานอันดีเด่นในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศเฮาเวารวมประเทศพวกเฮาจึงได้รับการชมเชยสรรเสริญจากนักท่องเที่ยวหรือเพื่อนมิตรในโลกโดยได้รับรางวัลที่เป็นเกียรติและน่าชื่นชมยินดีต่างๆคือ
ในปี2008หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์ได้ลงคะแนนให้ประเทศลาวเป็น1ในจำนวน53ประเทศที่มีจุดท่องเที่ยวน่าเที่ยวชมกว่าหมู่ในโลกหลวงพระบางเมืองมรดกโลกได้รับรางวัลค้ำเป็นเมืองน่าเที่ยวชมที่สุดในโลกในระยะ6ปีติดต่อกันแต่ปี2006มาฮอดปี2012ซึ่งเป็นรางวัลอันดับ1จากวารสารวันเดอร์ลัสประเทศอังกฤษโครงการท่องเที่ยวธรรมชาติแบบประชาชนมีส่วนร่วมอยู่เขตป่าสงวนน้ำห้าแขวงหลวงน้ำท้าก็ได้รับรางวัลโครงการประกอบส่วนรูปร่างข่มทุกข์ยากของประชาชนและหน่วยบริการดีเด่นจากองค์การสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาและในมื้อนี้พวกเขาก็รู้สึกภาคภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งอีกเท่านึงที่สภาการท่องเที่ยวและการค้าแห่งสหภาพยุโรปได้มอบรางวัลให้ประเทศเขาเป็นประเทศที่น่าท่องเที่ยวที่สุดในโลกสำหรับปี2013การมอบรางวัลอันมีเกียรติดังกล่าวนี้ยิ่งเฮ็ดให้ประเทศเฮากลายเป็นที่นิยมชมชอบหลายขึ้นกว่าเก่าสำหรับนักท่องเที่ยวในทั่วโลกอันจะพาให้คะแนนการท่องเที่ยวของประเทศเฮาได้รับการพัฒนาดีขึ้นตึมอีกในโอกาสนี้ข้าพเจ้าขอแสดงความขอบอกขอบใจต่อท่านศาสตราจารย์อันตุนคารากี้ประธานสภาการท่องเที่ยวและการค้าสหภาพยุโรปที่ได้ตีราคาสูงต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวลาวเฮาและก็ได้เห็นและก็ขอแสดงความเห็นดีเห็นพร้อมต่อคำเห็นของท่านที่ว่าในศตวรรษที่21นี้การท่องเที่ยวได้กลายเป็นขั้วโตอันสำคัญให้แก่มิตรภาพและการพัวพันระหว่างประชาชาติในโลก ทั้งเป็นหนทางส่งเสริมสันติภาพและความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันเป็นเส้นทางนำพาสู่อนาคตที่ดีโสปปลาวพร้อมแล้วที่จะสืบต่อพัฒนาแขนงการท่องเที่ยวให้ดีเพื่อประกอบส่วนเสริมสร้างหรือเพิ่มทวีสายพัวพันมิตรภาพระหว่างประชาชาติในโลกเพื่อพร้อมกันส่งเสริมสันติภาพและความเข้าอกเข้าใจกันพร้อมกันก้าวเข้าสู่อนาคตอันเจริญรุ่งเรืองแห่งการพัฒนาภายใต้ท้องฟ้าแห่งสันติภาพมิตรภาพและการร่วมมือกันเพื่อพัฒนาแบบยืนยงในโอกาสอันสง่าราศีนี้ข้าพเจ้าขออวยชัยให้พรแก่บรรดาท่านผู้นำพรรครัฐบรรดาท่านแขกที่มีเกียรติทั้งลาวและต่างประเทศที่เข้าร่วมในงานนี้จงมีแต่สุขภาพเข้มแข็งประสบผลสำเร็จในทุกนาทีเวียนงานและมีแต่ความสุขความเจริญตลอดไปสืบต่อประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาประเทศชาติของพวกเฮาวอรวมและในการประเทศพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศเฮาวอโดยเฉพาะให้ประสบผลสำเร็จต่อไปอย่างบ่หยุดยั้งพิเศษขออวยพรให้แก่ท่านศาสตราจารย์อันตุนคารากีพร้อมด้วยผู้แทนขั้นสูงจากสภาการท่องเที่ยวและการค้าสหภาพยุโรปจงมีแต่สุขภาพเข้มแข็งประสบผลสำเร็จในเวียกงานอันมีเกียรติของตนและมีแต่ความสุขตลอดไปประกอบส่วนสืบต่อส่งเสริมโฆษณาการท่องเที่ยวลาวต่อเพื่อนมิตรในทั่วยุโรปก็คือในทั่วโลกขอขอบใจประเทศลาวเป็นประเทศที่น่าเที่ยวชมที่สุดในโลกสำหรับปี2013มอบโดยสภาการท่องเที่ยวและสภาการค้าสหภาพยุโรปเริ่มต้น We wish a very good evening to our honorable guests and welcome to the program of the cultural performances at the dinner hosted by His Excellency Professor Dr. Bo Seng Kam Vong Dala, Minister of Information, Culture and Tourism of the Lao People's Democratic Republic, in the honor of the award ceremony, the Laos, the World Best Tourist Destination for 2013, awarded by the European Council on Tourism and Trade. บรรดาท่านแขกผู้มีเกียรติลำดับต่อจากนี้พวกเขาขอเยี่ยมเชิญบรรดาท่านรับชมรายการแสดงที่มีชื่อว่าฟ้อนอวยพรThe first presentation tonight is Well-Wishing Dance. The dance expresses the genuine pleasure of Lao people for welcoming foreign guests, visitors, wishing them happiness in life. Flowers given by the dancer also symbolize the true friendship among people in the world. So now, please enjoy.
ลำดับต่อไปขอเฮียนเซินประธานรับฟังห้องมูยิงสายในบทเพลงที่มีชื่อว่าเวียงจันทน์ดวงใจ Next please enjoy the song the chorus song Vientiane my heartily city the song describes about the beauty lifestyle and love of Lao people to their capital cityThank you.
รายการต่อไปเปาแคนวง Next, may you please welcome Can Music Performance in a Lao folk song called Lom Phat Phai, performed by young artists from Dansang Club. Can is a traditional musical instrument buried deep in the hearts of the Lao people. Can be played in a solo or in an orchestra, or combined with other instruments for various performances such as singing and dancing. So now please welcome our young performers. บรรดาท่านแขกผู้มีเกียรติลำดับต่อจากนี้ขอเฮียนเซินบรรดาท่านรับฟังห้องเดียวหญิงโดยศิลปินดาราเพชรคุณสะท้อนมาในบทเพลงฝรั่งที่มีชื่อว่า La Vie en Rose ประพันธ์เพลงโดย Edith Piaf Next solo song by ดาราเพชรคุณสะท้อน La Vie en Rose lyrics by Edith PiafThank you.
les yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est rentré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. Alors je sens un mot, mon cœur qui bat. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis de chacun s'efface, heureux, heureux à mourir. Quand il me prend dans ses bras, parle tout bas, je vois la vie en rose. Real costume with modern designs. Used in every special and festive occasions and religious ceremonies. Thank you.
Ladies and gentlemen, this is another modern design of Laos silk dresses. Gentlemen, please give a big round of applause. This is our fashion show of the Lao ethnic groups and modern design of Lao silk. There are youth members from Sinsai Club members, Ministry of Information, Culture and Tourism. ขอเชิญบรรดาท่านรับฟังห้องเดียวซ้ายโดยอดิศักดิ์รัตนวงศ์ในบทเพลงที่มีชื่อว่าเชอร์แตมประพันธ์โดยลาลาฟาเบียง Next is a solo song by อดิศักดิ์รัตนวงศ์ in a song titled เชอร์แตม lyrics and music by ลาลาฟาเบียง please welcome himD'accord, il insistait d'autres façons de se quitter. Quelques éclats de veine, oh rien peut-être.
pour nous aider. Dans ce silence aimé, j'ai décidé de pardonner. Les erreurs qu'on peut faire à trop s'aimer. D'accord, la petite fille, en moi souvent te réclamer. Presque comme une mère, tu me bordais, me protégeais. J'étais volé ce sang qu'on n'aurait pas dû partager. À bout de mon rêve, je vais crier. ขอเฮียนเซินบรรดาทานรับสมบทฟ้อนสมแสงอรุณ Distinguished guests, now may you please enjoy the dance title Watching the Beauty of the Rising Sun. The dance illustrates the solidarity among women whose strong aspiration to live in peace and prosperity. Please welcome.
่อไปเฮียนเซินบรรดาท่านหับสมและหับฟังห้องเดียวยิงโดยศิลปินกมลาลมมนตีในบทเพลงที่มีชื่อว่า Stand Up For Love ประพันธ์โดย David Foster Ladies and gentlemen, for now please welcome our singer Kamala Lomonti with a solo song titled Stand Up For Love, lyrics and music by David Foster. Please welcome her.There are times I find it hard to sleep at night. We are living through such troubled times. And every child that reaches out for someone to hold.For a moment they become my own. And how can I đi để một amour, để một đời tu để số, e sa mà phải kiên cố số sa. In le rang tre đang bao cơ, vì là bạc để bao nợ.Đông sơ còn nề là cô dân Sẽ lấy bọc mùa mùa bọc lưới đắng là vì In mơ là đi là dù lê bọc là vì Ê đê cơ sơ là bếc xua A lọc sơ sẵn ăn mùa mùa cơต่อไปขอเชิญบรรดาท่านรับชมรายการแสดงกายศิลป์บวงแอวนำแสดงโดยลำมนาขนเล็ก Our next performance is an acrobatic act titled Physical Technique performed by Lam Mona Khun Lek. Please enjoy.
่อไปขอเชิญบรรณาธารรับฟังห้องเดียวหญิงโดยศิลปินอ้อมมณีวงศ์ในบทเพลงจำป่าเมืองลาว Next please welcome our singer อ้อมมณีวงศ์ in a solo song accompanied with the dance title Jampa of Laos Jampa or the Fragging Pani is the national flower of Laos it accompanies all the important moments of our life please welcome themจำปา
ต่อไปขอเชิญบรรดาท่านรับชมเดินแบบอาพรลาวบรรดาเผ่าที่มีชื่อเสียงโด่งดังของสปป.ลาว Ladies and gentlemen, to change the atmosphere of tonight to a more meaningful event, we would like to share with you the fashion show of Lao ethnic groups performed by Sinsai Club members.The rich land of Laopedia is a home to the 49 different ethnic groups, each having its own culture and traditions, including its colorful costume. So now, please enjoy.Gentlemen, this is a Nga ethnic costume from Champasak province, southern part of Laos. From Bokel province, northern part of Laos. Tai Mai ethnic costume from Laksao, Seeker district, Bolikamsai province, middle part of Laos.Thank you.
costume from Luang Namtha province, northern part of Laos. Mosul ethnic costume from Phong Sali province, northern part of Laos. From Udom Sai province, northern part of Laos. Change. So how can I
forsaken, and every minute I'm not a soul. Hopelessness or giving up or suffering, if we all stand together this one time, then no one will get left behind. Stand up, fly, stand up, flow, and it all starts around. I believe that in my life I will see, yes. Invent you hopelessness or giving up or suffering, if we all stand together this one time, then no one will get left behind. Stand up, fly, stand up and see, stand up, ไปเฮียนเซินบรรดาทานหับสมบทฟ้อนที่มีชื่อว่าเซิงบังไฟ Next is a rocket festival dance. After the dry season, the cultivation season begins. Farmers make rockets out of the bamboo tubes, fill it with the gunpowder, and decorate it with colored paper. The bamboo rockets are lances into the sky in order to beg Lord Ten to send the rain to the earth so farmers can have a productive harvest season. Please enjoy. Yeah!
าธุสาธุโอมทิพยามานมานให้ยมบังนาขอให้บังไฟผู้ข่าได้จุดเนื้อถอยแทนจุดอยู่แนนทอละนี้เมืองใต้สาธุทางนี้ไปถึกปองลองนี่ไปถึกแล้วขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จงดลบันดาลมาคุ้มครองขอฟ้าขอฝนจงโหยลงมาอย่าได้มีสิ่งกีดกั้นมาบังนาเขตเขตห้าห้อยให้หลีกหนีสาธุสาธุสาธุเฮียนพนธานบรรดาท่านแขกผู้มีเกียรติท่านหญิงและท่านชายที่เคารพและนับถือลำดับต่อไปนี้จะเป็นการจัดลำวงสามัคคีฮอบปฐมฤกษ์โดยจัดเป็นเกียรติให้แก่บรรดาท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านอยู่ณที่นี้เนื่องในวาระการรับรางวัลประเทศลาวเป็นประเทศที่น่าเที่ยวชมที่สุดท่านผู้ชมที่เคารพสำหรับการถ่ายทอดสดพิธีมอบรับรางวัลประเทศลาวได้ครับเป็นประเทศที่น่าท่องเที่ยวที่สุดในโลกประจำปี2013ปิดท้ายที่การแสดงเป็นอีกการแสดงหนึ่งที่สื่อให้เห็นถึงฮีตของประเพณีอันดีงามของชาติลาวเฮาก็คือประเพณีบุญบั้งไฟท่านผู้ชมที่เข้าร่วมบรรยากาศแห่งความเบิกบานมวลซื่นกับปวงชนลาวทั้งชาติในมื้อนี้ที่ได้พร้อมพากันรับเอาน้ำมะยดที่มีความหมายสำคัญที่สุดกับเรื่องงานการท่องเที่ยวก็คือประเทศลาวเป็นประเทศที่น่าท่องเที่ยวที่สุดในโลกในปี2013พิธีมอบรางวัลอย่างเป็นทางการก็ได้ผ่านพ้นไปแล้วและพร้อมเดียวกันนี้รับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมก็เป็นการติดอ้างและให้กับแขกได้ชมการแสดงเอกลักษณ์แบบลาวซึ่งจะมีการประกอบส่วนของนักแสดงจากหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นกองศิลปกรแห่งชาติกองศิลปกรป้องกันความสงบโรงเรียนศิลปะแห่งชาติสโมสรการสร้างกองกายศิลป์แห่งชาตินอกจากนั้นก็ยังมีศิลปินที่จะมาสร้างสีความทับท
้องบทเพลงมนต์มวลให้บรรดาแขกอยู่ณที่นี้ได้รับฟังอย่างเบิกบานมนต์ซื่อและในโอกาสนี้ปัจจุบันนี้ที่ท่านเห็นอยู่ก็เป็นภาพบรรยากาศที่บรรดาการนำของพวกเราว่าจะเป็นการนำของเราและทางแขกที่ถึงเชิญที่ได้เข้าร่วมในงานรับรางประกอบส่วนในการก้อนระบบสามัคคีซึ่งก็เป็นการก้อนระบบสามัคคีแบบลาวๆที่เป็นเอกลักษณ์แน่นอนอยู่ตามงานเลี้ยงหรือบางงานสังสรรค์ที่มีบรรยากาศให้ความเบิกบานเมื่อคืนก็จะมีการก้อนระบบลาวเป็นการก้อนเยี่ยงกันด้วยท้องทางที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์ท่านผู้ชมที่เข้าร่วมสำหรับการหับรางวัลประเทศที่น่าท่องเที่ยวที่สุดในโลกปี2013ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวรับรางวัลจากกล่าวนั่นก็เป็นรางวัลอันอนุเกียรติและก็เป็นการทำผู้คนสากลและประชาชนทั่วโลกต่อสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวต่อคุณค่าทั้งหมดทางด้านการท่องเที่ยวที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีแต่ว่ามันก็ยังจะเป็นสิ่งท้าทายพอสมควรต่อสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก็คือนักท่องเที่ยวที่จะมาเยี่ยมยามสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจะมีความคาดหวังที่จะได้เยี่ยมชมและรับการบริการที่สมกับเป็นประเทศที่น่าท่องเที่ยวซึ่งในบทความเห็นของท่านศาสตราจารย์ดร.อันตอนการกีประธานสภาการค้าและการท่องเที่ยวของสหภาพยุโรปที่ท่านได้มีความเห็นในการกล่าวมอบรางวัลดังกล่าวท่านก็ได้เล่าว่ารางวัลที่เราเฮาได้รับในครั้งนี้แม้จะยกสูงฐานะบทบาทของเราในแดนเวทีสากลก็คือเราเฮาจะมีชื่อเสียงและจะโดดเด่นขึ้นในเวทีสากลพร้อมเดียวกันนี้ก็จะนำไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยืนยงเพื่อบรรลุผลสำเร็จคำขวัญประเทศลาวสวยงามแท้ๆและเพื่อที่ให้การท่องเที่ยวของเราได้มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นนั้นดังนั้นทุกภาคส่วนของที่นี้ต้นหอมน้ำกันมันจะเป็นการพัฒนาเรื่องของการท่องเที่ยวการบริการที่ให้สมกับรางวัลที่พวกเขาได้รับในคำคืนนี้ท่านผู้ชมที่เคารพมหอตอนนี้เวลาของการถ่ายทอดสดของเขาก็ใกล้จะสิ้นสุดลงแล้วมหอตอนนี้พวกเขาทั้งสองอนุมาลัทธิดาพร้อมด้วยจันทศรทวีใจและทีมงานถ่ายทอดสดจากโทรทัศน์แห่งชาติลาวขอลาประธานไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พร้อมกับบรรยากาศของการค้นระบงสามัคคีของประธานแขกที่มีเกียรติทุกท่านที่ได้มาร่วมในพิธีมอบหับรางวัลประเทศลาวเป็นประเทศที่น่าท่องเที่ยวที่สุดในโลกในปี2013สบายดีนะองค์ไทยเส้นช่องของเงือนเหมือนสายใจคนลาวมุ่งหวังพร้อมกันเดินตามทางสร้างเมืองลาวให้แจ้งเหมือนเดือนเอาเกี่ยวกันเองเกี่ยว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 ป้าเป็ดขันไข่ไล่คอยลงทงหากินอยู่ตามป่าดงหากินอยู่ตามป่าดงเมื่อป้ากำลังโกยหน้าไปหาเงินไข่มาอยู่บ้านนานั่งซึ้งจิตใจหรือว่าเปลี่ยวกายาบ้านนามีข้าวมีปลาบ้านนามีข้าวมีปลาแม่เนื้อนามุงยาลงผาเย็นสบายเย็นสบายเย็นสบายสาวนาเย็นสบายเย็นสบายสาวนายามสวยนั่งรักสวยมักโดนทำแบบก่อนก่อนทำเอาเกตัวน้องเอ้ยมาหัวเน่งหัวใจขยายบ้านแผนเมืองน้าน้องนางสูงก็สูงเลิศล้ำเที่ยวทางเป็นธรรมทางชีวิตสาวนาทำภาษาภาษาอยู่ให้กำทำภาษาภาษาออกเห็นทันหน้าตาไปเดียวเย็นสบายเย็นสบายสาวนาเย็นสบายเย็นสบายสาวนาเส้นผู้เกียรติเรือล้นได้บาดพอผลสวยซาตะวันมีควายเป็นเพื่อนพลังมีควายเป็นเพื่อนพลังกันสีนำส่องแสงทางเดินเย็นสบายเย็นสบายสาวนาเย
็นสบายเย็นสบายสามนาเอาเพื่อนมาเกี่ยวกันนี้เกี่ยว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 เยอะเยอะ